เช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณณัฐวัฒน์อ้นรัตน์ Senior Executive Vice President จากบริษัทหลักทรัพย์ CGS International ประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะพี่เปียค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพิธีกรครับครับหุ้นก็ขึ้นมาอยู่พอสมควรแล้วนะครับพี่เปียกมองยังไงต่อครับตรงนี้ปลายทางแล้วหรือว่ายังแค่ต้นทางกลางทางอยู่ฮะกลางทางกลางทางกลางทางยังไปต่อได้อีกไปได้อีกคันนี้ตรงที่เรายืนอยู่เนี่ย 1,430 เนี่ยมันเป็นแนวต้านทางจิตวิทยานะของระดับฟิโบนัชชีครับซึ่งมันจะมีแรงขายย้ำอยู่ตรงเนี้ยสักระยะหนึ่งข้ามตรงนี้ได้ก็จะไป 1,480 อันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งครับส่วนเป้าหมายเนี่ยรอบนี้อยู่ที่ 1,520 1,520 จะเป็นขั้นบันไดไปอ่ะครับอีกนานไหมปกติฝรั่งเขาจะซื้อนับจากวันซื้อประมาณ1เดือนถึง1เดือนครึ่งอ่ะพี่บอยอ๋อก็แปลว่ายังได้อีกถึงต้นเดือนหน้าน่ะนะโอเคอีกสักเกือบ 2-3 อาทิตย์อ่ะได้เขาไม่ได้ขายแบบซื้ออาทิตย์นี้แล้วไปขายทีนี้เขาจะซื้อเป็นยาวเป็นเดือนพอฝรั่งซื้อเนี่ยมันก็จะลงยากครับโปรที่พี่เห็นอยู่ตอนนี้คือเขาไม่ซื้อเวียดนามมาเลเซียนะค่ะเขามาซื้อไทยแทนแต่อินโดยังเข้าเหมือนเดิมครับเพราะนั้นรอบนี้เขาเลือกไทยกับอินโดซึ่งดูเมคเซนส์ที่สุดอะเพราะว่ามาเลเซียก็น่าจะเริ่มอิ่มตัวแล้วเวียดนามก็น่าจะเริ่มอิ่มตัวแต่ยังเดาไม่ออกใช่ไหมครับว่าจะถือสั้นกลางยาวมากน้อยแค่ไหนคือมันอันเนี้ยมันแล้วแต่ผู้ลงทุนนะที่ผมเรียนตามตรงคือถึงตรงเนี้ยว่าความอึดอัดของคนน่ะพี่บอยมันจะอยู่ทั้งลงนะลงแรงๆก็จะอึดอัดนะติดหุ้นไอ้ขึ้นแรงๆเนี่ยตัวเองกําไรในพอร์ตเยอะๆดูทุกวันสีเขียวเนี่ยมันก็อึดอัดนะมันก็อึดอัดนะค่ะวันนี้ความอึดอัดอยู่2ระบบในการเทรดหุ้นนะถ้าคุณรู้สึกอึดอัดคุณทยอยขายเลยครับคืออย่าให้มันอย่าแบบอดทนไว้เรื่อยๆเพราะว่าเดี๋ยวเวลาถึงจุดที่ต้องตัดสินใจแล้วมันอาจจะผิดพลาดได้เพราะนั้นถ้าโดยทั่วๆไปทุกคนอึดอัดอยู่แล้วก็ลดทีละ 20% อะไรก็ว่าไปแต่ว่าอย่างน้อยห้ามเกิน 50% ห้ามขายหมดต้องมีหุ้นห้ามช็อตพอร์ตตัวติดอยู่ข้างบนเนี่ยแล้วอยากจะขายครับยังไม่ต้องขายใจเนี่ยรอที่เป้าเลย 1,520 กลุ่มไหนน่าจะโดดเด่นบ้างครับพี่เปี๊ยกคือกลุ่มโดดเด่นเนี่ยมันมีชัดเจนอยู่แล้วนะณขณะนี้ที่เราเห็นเนี่ยอย่างสื่อสารเอ็ดวานอินทัชกับกสิกรกลุ่มแบงก์กับกลุ่มสื่อสารเป็นหลักเลยครับกลุ่มที่ยังไม่ค่อยมาเนี่ยคือพลังงานซึ่งพี่คิดว่าซื้อได้ด้วยนะตัวปตท.สผ.ตัวปตท.ปตท.จีซีพี่ว่าซื้อได้ด้วยมันยังไม่ค่อยขึ้นซื้อได้ค่ะแต่พลังงานเนี่ยราคาน้ำมันในตลาดโลกดูเหมือนว่าจะเป็นขาลงไหมคะพี่เปียกคือมันต้องแทงอย่างเงี้ยแทงว่าราคาน้ำมันคือปกติราคาน้ำมันเนี่ยโดยระบบของมันเนี่ยไม่ใช่ขาลงมันเป็นไซด์เวย์แต่มันมีกรอบอยู่แล้วเพียงแต่รอบนี้มันอาจจะต่ำกว่ากรอบนิดหน่อยซึ่งมันก็เป็นไปได้เสร็จแล้วมันจะวิ่งกลับไปที่กรอบบนเป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้วครับเพราะนั้นแทงเลยว่าหลบตรงนี้เป็นโลของน้ำมันเลยเพราะนั้นซื้อปตท.สผ.ส่วนปิโตรเคมีเนี่ยมันเป็นเรื่องของจีนซึ่งเขามีปัญหานิดหน่อยก็คงอาจจะช้าหน่อยแต่ว่าวันนี้มีแรงซื้อเข้ามาทาง IVL ซึ่งพี่ก็ว่าเออมันก็เป็นเรื่องแปลกแต่ว่าเราเคารพแรงซื้อเสมอนะถ้าคุณซื้อ IVL แปลว่า PTGC ของผมไปได้ด้วยเพราะนั้นผมว่าผมจะเก็บ PTGC ด้วยวันนี้โอเคได้ลองเลือกกันดูนะครับจะเอากลุ่มที่แรงอยู่แล้วหรือว่ากลุ่มที่ลุ้นซื้อจากข้างล่างก็ลองพิจารณาเลือกกันดูตามคำแนะนำของพี่เปี๊ยกนะครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ